สวัสดีเชียยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแนลนะครับนี่คือความรู้สึกก่อนดูคือตอนขายคลิปเนี่ยผมดูมาแล้วแต่ว่าชื่อคลิปคือความรู้สึกก่อนดูเพราะคลิปนี้ผมจะทำเพื่อทุกคนที่อยากพูดคุยกับผมก่อนดูภาพยนตร์เพราะฉะนั้นไม่สปอยเลยความรู้สึกล้วนสิ่งแรกบันเทิงชิบหายใครที่ชอบตอแรกนาล็อกผมว่าก็น่าจะชอบตอ Love and Thunder แต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันดูจะทำลายภาพยนตร์อยู่เล็กน้อยนะก็คือความสนุกหรือความบันเทิงที่มันเยอะเกินไปผมดูตอ Love and Thunder ผมตั้งคำถามนะมันเยอะเกินไปไหมนะครับความตลกโปกฮาอะไรต่างๆเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะเตรียมใจนิดนึงว่ามันจะเป็นตอ Love and Thunder ที่เน้นตลกแบบสุดแต่จริงๆมาพูดเรื่องนี้ก็ทุกคนก็คงเตรียมใจอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นไทก้าวดิตินะยิ่งโดยเฉพาะตอเนี่ยใครชอบตอนั้นก็ล็อกและเห็นตัวอย่างมาแล้วเนี่ยก็คงจะรู้ว่าโอ้โหแม่งเน้นทางคอมเมดี้พูดว่าแอคชั่นคอมเมดี้ผิดด้วยต้องคอมเมดี้แอคชั่นเลยด้วยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะเตรียมตัวไปดูนะเตรียมใจไว้นิดนึงว่ามันจะตลกแบบสุดๆตลกจนถึงขั้นที่ว่าบางส่วนของเรื่องอะควรจะซีเรียสอะมันก็ไม่ซีเรียสแล้วนะบางเหตุการณ์ของหนังอยู่ในช่วงเหตุการณ์ที่หน้าสิวหน้าขวานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม่งต้องกดดันมากเรารู้สึกได้เลยว่ามันต้องกดดันมากและพอถึงตรงนี้มันต้องซีเรียสมากและมันทำให้อารมณ์ซีเรียสอารมณ์กดดันต่างๆอ่ะมันไปไม่ถึงเลยอันนี้ทำใจไว้นิดนึงและใครที่เบื่อกับการต้องมาติดตามข่าวมาเวลต้องมาอัปเดตข่าวตลอดเวลาพอจะมีหนังมาเวลเรื่องใหม่มาปั๊บเนี่ยคุณต้องไปไล่อ่านคอมิกเลยนะเพราะว่าคนที่เคยอ่านคอมิกมาก่อนก็จะเอนจอยกว่าคนที่ไม่เคยอ่านมันเลยสร้างความลำบากใจแฟนมาเวลบางคนก็อึดอัดใจว่าแบบโอ้ยกูติดตามมาเวลแต่กูไม่ได้อ่านคอมิกขนาดนั้นนะเราไปดูเราก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้ยเฮียข้อมูลเราไม่เท่าเขาเรารู้สึกว่าเราตกหล่นเรื่องอิสเตอร์องค์อิสเตอร์เอกอะไรยังดีว่ายุคสมัยเนี้ยมีคนมาสรุปให้คุณแบบง่ายๆแต่อย่างน้อยๆถ้าคุณไม่เคยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตอหรือกอเดอะก็อดบูเชอร์มาเลยเนี่ยคุณเข้าไปดูได้เลยครับปล่อยหัวโล่งๆแล้วเข้าไปดูได้เลยไม่ต้องไปสนใจแบบกอเดอะก็อดบูเชอร์ในคอมิกเป็นยังไงทิ้งไปก่อนได้เลยรับรองว่ารู้เรื่องแต่จริงๆนะการดูภาพยนตร์น่ะเราก็ควรที่จะแบบเสพข่าวของภาพยนตร์ควบคู่กันไปด้วยแหละการเสพข่าวควบคู่ไปด้วยมันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณรับรู้ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากภาพยนตร์การเสพข่าวภาพยนตร์นะครับมันทำให้คุณรู้สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากภาพยนตร์ไปด้วยเอางี้ผมแนะนำดีกว่าแนะนำเว็บไซต์นะที่จะมาอัปเดตข่าวให้คุณได้มันมีเว็บไซต์ใหม่เว็บไซต์หนึ่งที่จะมาอัปเดตข่าวคุณทุกวันไม่ว่าจะเป็นอยู่ในวงการภาพยนตร์ซีรีส์ทั้งเอเชียและฝั่งอเมริกาครอบคลุมกว้างมากนะครับผมแล้วอัปเดตข่าวให้คุณแบบเยอะมากต่อวันนะครับผมแนะนำวรรณศิลป์นะครับเขามีทั้งเพจและมีทั้งเว็บไซต์ด้วยนะในเว็บไซต์เขาก็จะมีพาดหัวก่อนนะครับเป็นอัปเดตข่าวสั้นๆนะแล้วถ้าคุณอยากรู้มากขึ้นมันก็จะมีปุ่มรีบมอเข้าไปอ่านข่าวแบบละเอียดภายในหัวข้อนั้นได้อีกแล้วที่สำคัญคือคุณสามารถที่จะสมัครสมาชิกเล็กน้อยแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้คุณอยากรู้เรื่องอะไรคุณก็ไปคอมเมนต์บอกเขาได้แล้วก็เป็นเหมือนคอมมูนิตี้ที่คุยข่าวกันบางทีคุณมีข่าวหรือข้อมูลความรู้เล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณก็ไปอัปเดตไปแชร์กับเขาได้เนี่ยยุคนี้เราต้องมีอะไรแบบนี้ไว้บ้างวะคือมีเว็บข่าวของตัวเองนะครับเอาไว้บ้างเอาไว้แบบอัปเดตข่าวนู่นนี่อีกเรื่องนึงที่พูดถึงตอ Love and Thunder และไม่พูดไม่ได้ก็คือจังหวะการบิวอัพเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนวางใจได้ วางใจได้ว่า Marvel เนี่ยบิวอัพโคตรดีถ้าพูดถึงแค่ความบิวอัพความบันเทิงนะหนังตอ Love and Thunder ดีมากเปิดเรื่องได้อย่างเข้าใจและเริ่มเรื่องได้แบบโคตรมันสบายสบายใครไม่ทำการบ้านมาก่อนเขาทำการบ้านให้ตอนเริ่มเรื่องเลยแล้วเริ่มไปปั๊บมันนะครับซีนแอคชั่นสวยงามเขาค่อนข้างที่จะขยี้เจนฟอสเตอร์พอสมควรนะผมพูดไว้แค่นี้ละกันผมดูไปตลอดทั้งเรื่องเนี่ยสักพักเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเจนฟอสเตอร์เด่นกว่าตอด้วยซ้ำไปอ่ะเพราะว่าในเรื่องนะครับมันจะมีปมปัญหาของเจนฟอสเตอร์อยู่ที่มันค่อนข้างที่จะเด่นและเป็นเหมือนหัวใจหลักของเรื่องในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องลองไปดูแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าเจนฟอสเตอร์แม่งเด่นกว่าตอด้วยซ้ำนะครับผมเนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมแม่งแบบกลัวว่าในอนาคตเนี่ย
ต่อคงไม่หยุดแค่4ภาคอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ต่อจะไปทางไหนคือณวันเนี้ยผมดูต่อ Love and Thunder ผมรู้สึกได้ว่าเขามีเวลาทำงานน้อยมากๆเลยอ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าผมวิเคราะห์เนี่ยผิดหรือไม่นะครับคุณลองไปดูก่อนแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนผมว่าคอนฟลิกต์มันหลวมมากเลยอ่ะเรื่องราวมันผ่านไปอย่างรวดเร็วมันทำให้ตลอดทั้งเรื่องตอนและแบนเทนเดอร์เนี่ยมีแต่อารมณ์น้ำหนักมันน้อยคือหนังที่มีแต่อารมณ์น้ำหนักน้อยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไม่สนุกมันสนุกมันดูเอาบันเทิงได้เลยแต่อารมณ์มันเยอะไงน้ำหนักเรื่องอะน้ำหนักในการเล่าเรื่องมันน้อยมันทำให้คอนฟลิกต์ก็เบาปมปัญหาอะไรก็เบาบางปัญหาที่อยู่ตรงหน้าทุกอย่างมันจะดูแบบไปได้แบบเรียบง่ายอะส่งผลถึงตอนจบของตอไม่พีคเท่าไหร่เรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับจุดนึงที่ผมวิเคราะห์แล้วผมว่าตัวไทก้าไวทิติเนี่ยเขาน่าจะเลือกที่จะแก้ปัญหานี้หรือเลือกที่จะเดินไปทางนี้ตั้งแต่เริ่มเลยไม่รู้ด้วยปัจจัยอะไรก็คือการให้คล็อกมานั่งเล่าเรื่องหนังมาร์เวลผมเชื่อว่าเกิน 80% ทุกคนต้องดูตัวอย่างก่อนเพราะมันฟีเวอร์มากสิ่งที่อยู่ในตัวอย่างเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นในตัวอย่างอยู่แล้วว่าจะมีคล็อกมาเล่าเรื่องราวว่าเอ๊ะฉันมีเรื่องราวมาเล่าเกี่ยวกับประวัติของเทพเจ้าไวกิ้งที่ชื่อว่าตออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอเลิฟแอนด์ธันเดอร์เนี่ยให้คุณคิดซะอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่คุณจะได้ดูในตอเลิฟแอนด์ธันเดอร์เนี่ยมันคือเรื่องเล่าเรื่องนึงมันจะไม่เรียลไทม์ขนาดนั้นมันจะไม่ละเอียดขนาดนั้นมันจะไม่ละเอียดเหมือนแบบคุณดูอีเทอร์นอลนี่จะโอ้โหตอแล้วเป็นทันเดอร์จะคนละฝั่งกับอีเทอร์นอลเลยนะครับอีเทอร์นอลจะเล่าเรื่องละเอียดพอสมควรตอแล้วเป็นทันเดอร์เนี่ยเป็นเหมือนเรื่องเล่านะครับผมประหนึ่งว่าคุณมานั่งฟังคอร์กเล่าถึงตำนานเทพเจ้าคนหนึ่งที่ณวันเนี้ยเจอวิลเลียนนะครับคือกอร์เดอะกอดบูเชอร์ผมว่าถ้าใครเซตอัพเป็นจุดเนี้ยว่าเฮ้ยการมาดูตอนเลิฟแอนด์ธันเดอร์ครั้งนี้มาฟังเรื่องเล่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่เรามาฟังกันชิลๆสบายๆไม่ต้องคิดมากอ่ะคุณจะบันเทิงกับมันได้แต่ถ้าสมมุติใครเหมือนผมอย่างเงี้ยค่อนข้างคาดหวังนะครับค่อนข้างคาดหวังเพราะว่าพอเข้าเฟส4มาเนี่ยจริงๆน่าเป็นห่วงเนาะคือมาตรฐานมันค่อนข้างที่จะหล่นจากอดีตนะอดีตเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคมันมีเรื่องที่เราไม่ถูกใจบ้างหรือว่าถูกใจบ้างนะแต่หนังที่ถูกใจมันยังมีปริมาณมากกว่านี้แต่ตั้งแต่เข้าเฟส4มานะผมรู้สึกว่าหนังมาร์เวลที่ถูกใจผมอะเริ่มน้อยลงไม่รู้ใครเป็นบ้างนะเริ่มน้อยลงเราต้องปลอบใจตัวเองมากขึ้นนะผมเป็นห่วงตรงนี้เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งนานวันเข้าอะยิ่งเข้าเฟส4เนี่ยผมเริ่มมีคำพูดที่แม่งคือดูหนังมาร์เวลจบนะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์นะคำเนี้ยใช้กับตัวเองบ่อยมากคืออย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากสมัยก่อนยังไม่ใช้เยอะเท่านี้เดี๋ยวนี้แม่งต้องใช้เยอะขึ้นน่ะใช้เยอะจนผมเริ่มมาคิดว่าหรือว่ามาตรฐานเขาตกผมเป็นห่วงเพราะฉะนั้นนะครับตอนเลิฟแอนด์ธันเดอร์นะในคลิปนี้นะครับความรู้สึกก่อนดูนะผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมส่วนตัวคลิปที่เป็นความรู้สึกหลังดูที่เป็นสปอยเนี่ยผมถ่ายเอาไว้แล้วแต่เดี๋ยวผมตั้งเวลาปล่อยสักเป็นคืนวันเสาร์นะครับผมให้ทุกคนไปเสพก่อนนะครับให้ทุกคนไปดูก่อนผมเชื่อว่า Day 1เนี่ยมีคนที่ไปดูพอสมควรนะครับผมแต่ก็น่าจะเป็นปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอย่างดีก็น่าจะเป็นวันศุกร์กันวันเสาร์อ่ะผมว่าน่าจะกำลังดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีคลิปสปอยอีกทีนะครับเป็นความรู้สึกหลังดูนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้เท่านี้ใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็คาดหวังอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างขออย่างเดียวอย่าสปอยนะครับอย่าสปอยคือผมอะอยากทำคลิปคุยกับทุกคนมากประเด็นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยลองนะครับลองเทสดูการทำคลิปความรู้สึกก่อนดูเล่าอารมณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครมีคำแนะนำอะไรติชมยังไงกับคลิปความรู้สึกก่อนดูก็แนะนำได้นะครับแนะนำได้อ้อแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเว็บไซต์ข่าวอันนั้นก็คือเรามาแชร์กันนะผมมาแชร์กันพอดีทางเว็บไซต์วรรณศิลป์เนี่ยผมเห็นว่าเป็นเว็บข่าวที่เป็นน้องใหม่เนาะคือไฟเขาเยอะมากอะคุณลองเข้าไปคลิกดูก็ได้นะครับไฟเขาเยอะมากอะอัปเดตข่าวแบบทีแล้วกินวงกว้างตั้งแต่ข่าวฝั่งอเมริกาไปถึงฝั่งเอเชียเลยตั้งแต่ซีรีส์เกาหลียันหนังซูเปอร์ฮีโร่ซีรีส์มาร์เวลอย่างนั้นเลยนะแล้วมันสามารถพูดคุยโต้ตอบกันด้วยสำหรับใครที่เป็นคอหนังอะผมว่าควรมีเว็บข่าวที่เป็นเว็บเอาไว้อัปเดตข่าวของตัวเองนอกจากเราถ่ายเฟซบุ๊กอ่ะมีเว็บไซต์ไว้อ่านตอนเช้าอ่ะตื่นเช้ามาเข้าเว็บนี้ก่อนเช็คอะไรอย่างเงี้ย
เออวรรณศิลป์ลองดูคุณลองไปดูก็ได้นะครับผมกดสมัครเข้าไปคอมเมนต์ก็ได้มันเป็นเหมือนเว็บไซต์ข่าวที่เป็นคอมมูนิตี้พูดคุยกันอยู่ในนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองดูนะวรรณศิลป์ผมขึ้นลิงก์ให้นะครับผมแล้วก็ภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่ประทับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ